ใครก็ได้ส่วนท่านใดจะออกมาปักปัจจัยเพื่อที่จะร่วมสร้างพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ให้ประจำอยู่ณสถานที่แห่งนี้นับตั้งแต่100ปีขึ้นไปก็ถือว่าร่วมสร้างพระพุทธรูปเพื่อสืบทอดพระศาสนาบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอประกาศองค์การให้ฟ้าดินรับรู้พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิทธัตถะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระนามสิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์แผนสักกะพระองค์ทรงถือกำเนิดในสักยะวงศ์สกุลโคตมะพระองค์ประสูติในวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6เดือนวิสาขปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีณสวนลุมพินีวันซึ่งตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์แผนสักกะกับกรุงเทวหะแขวนโกริยะปัจจุบันคือระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์แขวนสักกะกับกรุงเทวหะแขวนโกริยะปัจจุบันคือตำบลรุกินเดประเทศเนปาลพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เวลารุ่งอรุณในวันเพ็ญเดือน6เดือนวิสาขปีรกาก่อนพุทธศักราช45ปีนางตุชาดาได้นำข้าวมัทุปายาเพื่อไปบวงสรวงเทพยดาครั้งเห็นพระมหาบุรุษประทับในต้นอาชาปานิโครธต้นใสด้วยอาการอันสงบจึงถวายข้าวมัทุปายาแล้วพระองค์เสด็จไปสู่ท่าสุปริตริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราทรงวางถาดทองคำบรรจุด้วยข้าวมัทุปายาและทรงสนานชำระพระวรกายแล้วทรงผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์หลังจากเสวยแล้วพระองค์ทรงจัดถาดทองคำขึ้นมาอธิษฐานว่าถ้าเราจะสามารถตรัสรู้ได้ในวันนี้ก็ขอให้ทองคำใบนี้จงลอยทวนกระแสน้ำไปแต่ถ้าไม่ได้เป็นดังนั้นก็ขอให้ถาดทองคำใบนี้จงลอยไปตามกระแสน้ำเถิดแล้วส่งปล่อยถาดทองคำลงไปในแม่น้ำถาดทองคำลอยตัดกระแสน้ำไปจนถึงกลางแม่น้ำเนรัญชราแล้วลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไปไกลถึง80ศอกต้องทำจึงจมลงในที่กระแสน้ำในเวลาเย็นพระองค์เสด็จกลับมาอย่างต้นโพธิประทับคนหาบหญ้าชื่อโสธิยะได้ถวายหญ้าปูราบที่ประทับณใต้ต้นโพพระองค์ประทับหันพระไปทางทิศตะวันออกแล้วทรงตั้งจิตอธิษฐานว่าแม้เลือดในกายของเราจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามถ้ายังไม่บรรลุธรรมวิเศษแล้วจะไม่ยอมหยุดความเพียรเป็นอันขาดเมื่อทรงตั้งจิตอธิษฐานเช่นนั้นพระองค์ก็ทรงสำรวมจิตสงบแน่วแน่มีสติตั้งมั่นมีพระวรกายอันสงบมีพระหฤทัยแน่วแน่เป็นสมาธิบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากกิเลสปราศจากความเศร้าหมองอ่อนโยนเหมาะแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวทรงน้อมพระทัยไปเพื่อบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอันเป็นเหตุลึกถึงฐานที่อาศัยในชาติปางก่อนก็ได้ในปฐมยามแห่งราตรีต่อจากนั้นทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจตุปาฏญาณญาณกำหนดรู้การตายการเกิดของสัตว์ทั้งหลายในมัชฌิมยามแห่งราตรีต่อจากนั้นทรงน้อมพระทัยไปเพื่ออาวาสวัคคยญาณ